ระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงเครื่องสักราระและพระาาพาราชทานผ้าไตรแก่พระสงฆ์สมริ์เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญอายุวัฒนมงคล82ปีพระผมวชิรยานเจ้าวาดปัานนาวา ที่อาคารมหาเจดสดาบดินชั้นสามวิญญาณน,นาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานาครคณะสงฆ์และคณะสิทธยานุสิ์ร่วมจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล82ปีพระผม้ชุรยานกรรมการมหาเถรัสมาคมเจ้าวานวิญญาณน,นาวาโดยช่วงเช้าได้มีพิธีถวายทายธรรมถวายพระทานเชา้าสมเด็จพระราชาคณนะรองสมเด็จพระราชาคณนะกรรมการมหาเถรัสมาคมโดยมีสมเด็จพระวรณรัตน์วัดบอวรนิเวศวิหารสมเด็จพระเทรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธชินว วัดพิจยาญาติการามพระปมโมลีวัดปากน้ำภาษีเจริญพระปมวิสุทธาจารย์วัดเกลือวานมรวิหารตลอดจนพระราชาคณะพระเทระร่วมพิธีนอกจากนี้พลตำรวจเอกศิวรารังสิปรามณากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกเชษฐาฐานจาจโรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตรีวัชรินสุวรรณรินเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกพลตรวจตรีชยพลชัดชัยเดชคุณสุชาตจิราธิวัตร สิทธิยานุสิตตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีโดยพร้อมเปรียงจากนั้นพระปรมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวิาญนนาณวาวพร้อมนายพิสิทธิลีลาวชิโรพาสอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ปลูกต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจรําราชการที่10เพื่อเฉลิมพระเกยียรติและ,ะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีดยในโอกาสทําบุญอายุวัฒนมงคล82ปี ซึ่งถวายต้นรวงพึ่งโดยนายพีระเดชพพฒนาจาันทร์รองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่อวุโสและเลขานุการบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนภายหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้อัญเชิญน้ำสงเครื่องสักระและพ้ายต่ยพระราชทานแก่พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ถวายในโอกาสธบุญอายุวัฒนมงคล82ปีพระบรมเชิยานโดยมีพลเอกนเรนสิริภูบาลผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นประธานนำถวาย พร้อมกันนี้พระพรมจริยาจาร์เจ้าคณะใหญ่หุนใต้วัดกระพังสุรินจังหวัดตรังพระพรมกวีรักษาการแทนเจ้าคณะภาคสิวัดกัลยาณมิตรพระธรรมสุทธีรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครวัทหัวลําโพงพระเทพกิติเวทีเจ้าวาดวัดเบญจบวพิษดุสิตวนาวรามตลอดจนพระเถระคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลถวายพระทหารภิกษุสามเณรสองรูป ลำดับสุดท้ายเป็นพิธีถวายมุติตาสักระของพระพิสุสามเณรและพุทธศ,ศาสนิกชน